สนับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับในช่วงที่2ช่วงนี้นะครับก็ต้องแน่นอนครับพบกับเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นะครับเราพร้อมที่จะตอบปัญหานะครับในเรื่องราวของรถจักรยานยนต์แล้วก็การอัปเดตข่าวสารต่างๆของวงการมอเตอร์สปอร์ตครับก่อนอื่นครับก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นะก็อีกหนึ่งสปอนเซอร์ใจดีที่ไม่ขอบคุณไม่ได้เลยกับร้านดีเจริญยนต์ครับร้านซื้อขายบิ๊กไบค์มือ2ราคาจับต้องได้พร้อมบริการจัดไฟแนนซ์นะครับต้องบอกว่าใครที่สนใจรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์นะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์099-004-0070หรือเข้าไปที่ www.dbigbike.com หรือว่าเข้าใน Facebook ดีเจริญยนต์นะครับก็จะมีอัปเดตข่าวคราวเรื่องละรถเข้าใหม่ทุกอาทิตย์จริงๆก็ทุกวันนะเขาจะมีอัปเดตรถเข้ารถออกแล้วก็มีตารางลิสต์การผ่อนรวมทั้งเงินดาวเท่าไหร่อะไรยังไงดอกเบี้ยกี่บาทต่อปีต่อรุ่นอะไรก็ว่าไปครับผมก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเหมาะสำหรับใครที่จริงๆไม่ได้จะซื้อจะขายอย่างเดียวก็มีเทิร์นด้วยนะเทิร์นแรกอย่างแรกก็หมายว่าเขาขยับซีซีเปลี่ยนแนวนะครับลองเข้าไปดูที่ร้านนี้ก็บอกว่าร้านนี้เป็นสายตรงดูคติและดูคติเยอะถ้าใครชอบดูคติดูคติเยอะเป็นพิเศษราคาถูกนะครับมอนเตอร์821มอนเตอร์796975หมดทุกแนวตัวเดเวลก็มีครบทุกรุ่นมัลติสตาร์ทได้เอาง่ายๆมีครบทุกรุ่นดูคติแล้วกันเหมือนกับเป็นโชว์รูมดูคติเลยไม่แพ้โชว์รูมดูคติเป็นรถมือ2ราคาแบบยาวยวนเลยรวมทั้งรถอื่นๆในรถญี่ปุ่นก็เยอะนะครับเรียกว่าจัดได้เลยทุกซีซีครับอีกหนึ่งข่าวที่ฝากถึงผู้ชมนิดนึงไหนๆก็ไหนๆแล้วทำบุญกันหน่อยใช่ช่วงเข้าปีใหม่ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่ว่างในเรื่องของจะไปคนเดียวกิจกรรมเยอะกิจกรรมเยอะจะไปคนเดียวก็ไม่รู้จะไปไหนไปกับเพื่อนก็ยังคิดไม่ออกจะไปไหนเพราะนั้นวันนี้นะครับไหนๆก็เริ่มปีใหม่มาแล้วนะครับนี่กุมภาแล้วนะครับเราก็ไปทำบุญกันดีกว่าเราเชิญไปทำบุญกันดีกว่านะครับก็ทำไหว้พระเก้าวัดจากสปีดชาแนลนี่เป็นกิจกรรมไหว้พระเก้าวัดที่จังหวัดนครอยุธยาศรีอยุธยานะครับก็รับสมัครจำนวน120ท่านนะครับเดินทางโดยรถบขส.ปรับอากาศรุ่น302 2ชั้นนะครับโดยจุดขึ้นรถที่สปีดชาแนลก็คือว่ารถคันนี้เป็นรถของบขส.ซึ่งเราดีลโคกันสปีดชาแนลเนี่ยร่วมกับบขส.นะครับจัดกิจกรรมไหว้พระเก้าวัดโดยใช้รถของบขส.เนี่ยซึ่งรถรุ่นใหม่เป็นรถรุ่นใหม่ของบขส.ด้วยจะได้รู้กันว่ารถรุ่นเดี๋ยวนี้บขส.ยุคใหม่เนี่ยรถเขาดียังไงเนี่ยเขาไม่ธรรมดารถรุ่นใหม่ที่นั่งมีจอโทรทัศน์มีจอทีวีที่เสียบ USB ชาร์จโทรศัพท์อะไรได้หมดเหมือนในเครื่องบินอะไฟเสียบแล้วฟังเอาหูฟังได้ด้วยไม่ธรรมดาแล้วก็มีอาหารมีน้ำเครื่องดื่มรองรับระหว่างการเดินทางด้วยครับผมนะครับเพราะนั้นเราก็เลยจับมือร่วมกับบขส.นะครับทำบุญเรามาพาทุกท่านไปทำบุญร่วมกันนะครับ9วัดนะครับแต่เดินทางนะครับวันเสาร์ที่18มีนาคมนะครับนี่ค่าสมัครนะครับเพียงท่านละ999 บาทครับนะครับแล้วก็โทรสำรองที่นั่งได้ทาง080-828-7415 080-721-7415และ0836062075นะครับ9วัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนอกจากอิ่มบุญแล้วก็อิ่มท้องด้วยนะครับมีในกิจกรรมครั้งนี้นอกจากไหว้พระทำบุญแล้วนะครับยังมีมัคคุเทศก์ที่เป็นมืออาชีพนะครับที่จะให้รายละเอียดใช่เป็นคนไล่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัดต่างๆวัดนี้มีที่มาที่ไปยังไงวัดนี้มีอะไรน่าสนใจยังไงแล้วก็การทำบุญไหว้พระนี่เขาก็มีขั้นตอนใช่เพราะว่าแต่ละวัดต้องไปไหว้ที่นี่ก่อนใช่แล้วก็ต่อนี่ก็จะมีคนดูแลจุด3ดอกจุด5ดอก9ดอกเรียกว่าทำบุญให้ถูกวิธีด้วยใช่นะครับแล้วก็แน่นอนกิจกรรมการกินแน่นอนเรามีกินตั้งแต่มีอะไรบ้างเลยกลางวันที่เราไปร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังแล้วก๋วยเตี๋ยวผักหวานก๋วยเตี๋ยวผักหวานนะครับแล้วก็มื้อเย็นเราจะเป็นร้านอาหารนี่เดือนอาหารชื่อร้าน เรือนไทยกุ้งเผาเรือนไทยกุ้งเผาริมแม่กะริมแม่น้ำเจ้าพระยาเราบอกเราจริงเรามีเซตอาหารให้อยู่แล้วนะแต่สำหรับใครที่ต้องการอยากกินกุ้งแม่น้ำเผาเนี่ยก็สั่งเพิ่มเติมในราคาพิเศษนะครับเราก็จะมีอาหารให้นั่นหนึ่งชุดชุดใหญ่แต่โต๊ะเลยอันนี้มันคือของกินมีให้แล้วอยู่แล้วนะครับนะครับแต่ถ้าใครอยากสั่งเพิ่มเติมคือเราบอกว่าเอาตรงอยากกินกุ้งตัวใหญ่อะ999บาทถ้าเกิดเราเลี้ยงกุ้งด้วยก็คงขาดทุนนะครับก็เรามีราคาพิเศษให้ดีลกับทางร้านเป็นกุ้งตัวใหญ่เลยกุ้งเผากุ้งเผา500บาทเพิ่มเติมเข้าธรรมดาไม่ได้นะ500บาทไม่ได้ใช่500บาทผมเคยไปกินตัวละ8-900อ่ะตัวนะไซส์เดียวกันเนี่ยเขาให้ราคาเราพิเศษโอ้ยใครอยากกุ้งเผา
กินให้จุใจเขาก็เลยมีวงเล็บมาให้ว่าถ้าอยากกินกุ้งแม่น้ำหนึ่งตัวเนี่ยนะครับก็เพิ่มมาอีก500บาทก็ประมาณโดยประมาณนั้นนะครับอ่ะเขาบอกว่านอกจากอิ่มบุญอิ่มท้องแล้วก็ไปเจอพวกเราด้วยนะพร้อมทั้งพิธีกรในช่อง Speed Channel อาจจะมีรายการดาราศิลปินอื่นผลไปด้วยไปกับพวกเราด้วยไปร่วมทำบุญในครั้งนี้ก็เป็นงานส่วนจะเป็นใครต้องติดตามใครที่สนใจก็ง่ายๆโทรเข้ามาแล้วก็สมัครให้เรียบร้อยโอนเงินให้เรียบร้อยปุ๊บแล้วก็ถึงวันเอารถมาจอดที่ Speed Channel ได้เราต้อนรับเหมือนที่มีที่จอดรถให้เรียบร้อยแล้วก็นั่งรถบขส.ไปด้วยกันครับบขส.แอร์นะไม่ได้ไปแบบจำนวน120ท่านนะครับเรารับจำนวนจำกัดเหมือนกันนะใช่ไปเยอะมากก็เดี๋ยวรีบจองโรงแรมระบาดคือจะได้รู้ไงเหมือนกันเดี๋ยวตัวรถมันจะนั่งไม่พอเพราะมันพลิกที่นั่งพลิกที่นั่งนะครับก็เป็นรถบขส.ใหม่รุ่นใหม่เลยนะครับรุ่น302แล้วเราไปดูกันว่าอุ้ยนั่งรถนี่มันเขาบอกว่ามันรถรุ่นใหม่ของบขส.ปลอดภัยขนาดไหนแล้วก็ความสุขสบายเป็นยังไงจะได้รู้กันด้วยครับครับอ่ะก็อย่าลืมเหมือนกันวันที่18มีนาคมนะไปเจอกันนะครับมาเจอที่นี่แล้วก็ไปร่วมทำบุญกันแล้วกันเดี๋ยวเต็มก่อนไม่รู้นะเดี๋ยวมาบอกเรื่องของบุญเนี่ยส่วนมากคนจะชอบใช่ชอบไปทำบุญอะไรเงี้ยนะครับอ่ะมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามคำถามได้เลยนะครับช่วงนี้มารับช่วงนี้รอสายมาดูเรื่องราวของ SMS กันไหมอ่ะได้มาเลยครับก็จะบอกว่ามาหน่อยยังไม่มาใช่ไหมไม่เป็นไรอ่ะทำไมรถเบนเลอรี่ตัว2สูบเสียงเหมือน4สูบจังเลยครับพี่นั่นแหละครับคือจุดเด่นที่เขาทำออกมาเพื่อให้คำว่าบิ๊กไบค์มาอยู่ในรถเล็กให้ได้เพราะรถเล็กเนี่ยเสียงมันจะไม่บึ้มมันจะแผดแผดนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยทำท่อกลางมันท่อดักเหมือนกับรถยนต์ที่มีม่อมพักนะครับนั่นแหละมาพักไว้ตรงช่วงหนึ่งก่อนแล้วค่อยเดินออกจากปลายนะครับเสียงก็จะไปอัดแน่นอยู่ช่วงนั้นแล้วก็จะมีการบีบเสียงนะครับให้คล้ายๆแบบบึ้มบึ้มบึ้มเสียงจะนุ่มๆทุ่มๆแต่ตั้งไงอ่ะเขาเรียกว่าไงถ้าดักอะไรเยอะๆมากมายเนี่ยความเสียงที่มันนุ่มมันใช่อ่ะแต่ว่ากำลังที่มันจะไหลออกมาเนี่ยมันจะมีผลเหมือนกันทำให้เครื่องยนต์มันจะไม่ค่อยปี๊ดปาดสักเท่าไหร่อาจจะนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าได้ต้นได้ปลายก็ว่าไปนะครับแต่เสียงเพราะนะครับสำหรับเบนเนอรี่เสียงเพราะบอกเลยว่าเพราะจริงนะครับแต่ว่าในเรื่องของรอบที่รอบไปปลายจะเดินไหมเนี่ยมันไปอั้นอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับก็เลยยังไม่ได้ซื้อมานุ่มๆไปสักพักนึงนะครับพอสักพักเริ่มไม่ค่อยชอบความนุ่มแล้วชอบเสียงดังๆก็เริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มจะถอดท่อซื้อแต่งขายอีกว่านไปก็แล้วแต่เอาง่ายๆเป็นเสียงเพราะในระดับรถที่เป็นท่อเดิมด้วยกันแล้วกันใช่ใช่เบนเนอรี่ตัวนี้ในคลาส300เนี่ยถือว่าท่อเบนเนอรี่เนี่ยเสียงนุ่มเพราะสุดแล้วนะครับรุ่นอื่นจะเงียบหน่อยไม่เงียบก็แผดดังไปเลยแหละก็สไตล์รถแผดๆไปเลยนะครับมา SMS ต่อไปครับ G310R หรือ R3 คิดว่า2คันนี้ดีกว่ากันG310 นี่มัน BM เนี่ยโดนัคเก็ตน่าใช่แล้วถามงี้มันรถเอารถกับ R3 สปอร์ตเอา BM ยุโรปไปเทียบกับ Yamaha R3 แล้วรถคันนึงนัคเก็ตอีกคันนึงสปอร์ตมันอยู่ที่ชอบเนี่ยถ้านั่งกันกับขี่ก็ไม่เหมือนกันสไตล์รถก็คนละสไตล์แถมคนละสัญชาติอีกต่างหากตัดสินให้ไม่ถูกอันเนี้ยต้องไปลองแล้วก็ไปดูก่อนดูตัวเองว่าตัวลงตัวเองเนี่ยชอบรถแบบไหนจะขี่ยังไงสปอร์ตการเปรียบเทียบเนี่ยผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วถ้าเอาสปอร์ตเปรียบสปอร์ตเราจะบอกได้ยังพอเอาเนกเก็ตเปรียบเนกเก็ตบอกได้ใช่เอาเนกเก็ตเปรียบสปอร์ตบางคันเอาเนกเก็ต150ไปเปรียบสปอร์ต500เอาเนกเก็ต500เปรียบสปอร์ต300อะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะลำบากเอ็นเอียงไปทาง BM แน่นอนนะผมก็ต้องเทไปทางนู้นเพราะรถออกใหม่ล่าสุดด้วยยังไงก็ใหม่กว่า R3 นะถึงแม้ R3 ต้องรออีกสักพักใช่มั้ยตอนนี้ใช่ใกล้แล้วตอนนี้ R15 ใกล้เช็ดแล้วใกล้เช็ดแล้วต้องรR3 ออกใหม่เร็วๆนี้ใกล้เชนแล้วถึงจะไปวัดกันแต่เอาจริงๆเข้ามันก็คนละคนละแนวอ่ะคนละแนวมันตอบโจทย์ตัวเองก่อนจะเอาอะไรใช้งานแบบไหนนะครับถ้าเป็นคนที่ใช้งานทุกวันคล่องตัวในเมืองซะส่วนใหญ่ผมว่าเนกเก็ตตอบโจทย์ขี่ BM หล่อด้วยยังไงก็สะดวกสบายในเรื่องของท่านั่งการเลี้ยวต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะคล่องตัวแต่ถ้าเป็น R3 อย่างเงี้ยอ่ะมาถึงของไฟลิ่งที่มันแบะออกมาด้านข้างกระจกที่มันยกสูงต่างๆเนี่ยการใช้งานในเมืองมันอาจจะไม่ครอบคลุมเหมือนกับตัวนักเก็ตแต่ถ้าเดินทางไกลใช้งานเสาร์อาทิตย์เดินทางไกลเนี่ยตัวนี้มันก็ตอบโจทย์เพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าตัวบุคลิกส่วนตัวของคุณน่ะคุณชอบรถใช้งานแบบไหนดีกว่ารถคันนี้มาใช้ยังไงใช้อะไรถ้าออกทริปเดินทางก็แน่นอน R3 เหมาะๆมีชงมีชิลเดินทางไกลได้เครื่องมันเดินลึกกว่าเดินยาวกว่า CC มัน321คือแล้วออกทางไกลเนี่ยมันเดินคันเร่งได้ลึกแล้วไปยาวๆนักเก็ตอ่ะเดินทางไกลอ่ะเกิน120เกิน130ลมปะทะตัวก็มันก็ไม่ไหวแล้วเหนื่อยในการควบคุมนะครับ
ประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกก็ค้นหาตัวเองก่อนให้มันเหมาะกับการใช้งานแล้วกันค้นหาตัวเองก่อนว่าจะชอบรถอะไรจะเอารถสปอร์ตหรือเอานักเก็ตเอาให้แน่ก่อนให้มันคุ้มค่าการใช้งานนะครับเมื่อถึงเช็คระยะแล้วต้องตั้งวาล์วช่างจะรื้อเครื่องออกอะไรครับทำให้จริงหรือไม่ถ้าเข้าศูนย์ทำให้จริงครับเขาก็เปิดจริงๆนะเพราะว่าส่วนมากศูนย์เนี่ยนะครับเขาค่อนข้างจะฟิกนี่เขามันมีวารันตีมาแล้วเนี่ยถ้าออกไปจากศูนย์ไม่ดีเนี่ยหูยรับรองคอมเมนต์หรืออะไรที่มันมีผลต่อเนื่องต่อการมีผลต่อเนื่องต่อการรับประกันต้องบอกอย่างนี้ถ้าเราทำก็คือทำจริงครับศูนย์น่ะใช่ถ้าถึงเวลาเนี่ยถ้าตามกำหนดในคู่มือเขาบอกว่าเข้าเช็คตรงนี้ครบเท่านี้ปุ๊บแล้วเขามีตั้งวางเขาก็ทำจริงและเดี๋ยวนี้นะครับตามศูนย์บริการใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีเป็นห้องกระจกทำห้องกระจกเอารถขึ้นแฮมขึ้นหอยอะไรเรียบร้อยปุ๊บลูกค้าสามารถเอากาแฟมาตั้งนอกกระจกนะมีโต๊ะเป็นเคาน์เตอร์แล้วก็นั่งดูเขาทำได้นะครับตอนนี้ศูนย์บริการใหญ่ๆจะเป็นอย่างนี้หมดแล้วนะครับเพราะนั้นไม่มีการหมกเม็ดแน่นอนแต่ถ้าไปร้านนอกถ้าไม่รู้จักกันจริงๆหรือไม่ซีหรือไม่แบบเพื่อนไม่ชวนไปนะว่าเพื่อนรู้จักอยู่แล้วเนี่ยเขาเปิดมาเขาจิ้มๆขันๆแล้วก็ไม่รู้เขาตั้งจริงหรือไม่จริงจะเอาฟิลเลอร์เกรดแทงไหมจะเปลี่ยนชิมให้เราไหมอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะแต่ถ้าศูนย์บริการผมเชื่อได้ว่าเขาไม่มีหมกเม็ดคุณแน่นอนเพราะเขาต้องทำทำไมรู้ไหมเพราะเขามีการรับประกันอยู่ถ้าเขาไม่ทำให้คุณแล้วว่ามีปัญหาเขาต้องเคลมเครื่องอะไรอีกนี่ใช่พอกลับเขาต้องทำอยู่แล้วพอระยะเช็คต่อไปกลับมาเอ้าทำไมคุณไม่มาตั้งแล้วครับเอาไปนี่มาเลยครับจากแต่ไม่ศูนย์นี้ผมใกล้ศูนย์นี้ไปตั้งศูนย์นี้เขาโอ้โหทีนี้ก็จะวุ่นวายเขาจะเช็คกันเองแล้วเราก็รถเราจะเสียด้วยซ้ำไปนะเขาก็ต้องรับผิดชอบให้เรานะครับเข้าศูนย์ดีกว่าอะไรฮะในกทม.มีสนามให้ขี่รถมอเตอร์ไซค์วิบาก KSR บ้างไหมครับ KSR เขาเรียกวิบากนะฮะเขาไม่เรียกเขาเป็นรถมันเป็นมินิไบค์ครับเป็นเขาเรียกเป็นมินิโมทาร์ดถ้ามีที่เขาขี่กัน KSR ก็ตามใต้ด่วนไงนี่เป็นแนวสตันทั้งหลายอ่ะอันนั้นไม่มีบากเขาไม่มีบากมันพูดถึงเคสอาร์ถ้าไปเข้ากลุ่มของเขาเขามีอยู่จริงๆเคสอาร์ไม่ใช่มีบากนะครับถ้ามีบากของคาวาซากิคือ KLX แต่เออหรือเขาพิมพ์ผิดว่าเออถ้าเป็น KLX เนี่ยนะครับก็จะมีตัว110นะครับ150นะครับตัว140ตัว250นะครับตัวที่เป็นสไตล์เอ็นดูโร่เขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวรหัส KLX แต่ถ้าเป็นเคสอาร์ก็สามารถจะวิบากได้ไหมวิบากได้ก็ต้องไปเปลี่ยนในเรื่องยางให้มันเหมาะสมกับการขี่ก็อาจจะเปลี่ยนแล้วเออหรือเคสอาร์คันนี้แต่งเป็นวิบากได้มันดีเหมือนกันได้ก็มีคนที่เขาตบแต่ถามว่าในกรุงเทพมีไหมนะครับมันจะไปอยู่ชานเมืองอะถ้าในเมืองคงไม่มีนะเอาง่ายเริ่มแต่รามินทรามินบุรีอะไรก็ว่าไปถ้าใกล้เคียงหน่อยมีบุรีหนองจอกมีแน่หนองจอกเรียกว่าบ่อดินบ่ออ่ะไปลุยเลยชิงปาร์กน้ำท่วมทั้งคันแหละเคสในกรุงเทพถ้าจะมีก็คือว่าต้องไปหาหลังบ้านเพื่อนหรือทางดินแต่ว่าเจ้าของที่จะด่าหรือไปอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ดูแล้วไม่ค่อยมีไม่มีในเมืองคงไม่มีมีใกล้เคียงอย่างที่บอกอะชานเมืองเนี่ยชานเมืองมีชานเมืองมีหน่อยดอนเมืองมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับปทุมธานีมีคือว่าขอบปริมณฑลแล้วถ้าในกลางใจกลางเมืองคงไม่มีสนามถ้าทำก็คงรวยเลยนะแน่เก็บตังค์คุ้มไหมค่าที่คันละร้อยห้าร้อยก็รวยพี่วันหนึ่งมาเป็นร้อยคันนี้แน่นอนแต่มันจะโดนฟีดแบ็กในเรื่องของบ้านรอบข้างวนแว่นเรื่องของเสียงมลพิษใช่ฝุ่นไม่ยอมหรอกไม่ยอมไม่น่าจะตั้งได้ในกรุงเมืองครับนะครับเขาเลยไม่ค่อยมีไงเขาบอกตำรวจอะไรเนี่ยตำรวจยึดท่อด้วยเหรอคะได้ครับถ้าเป็นท่อซื้อแล้วไม่มีมอกนั่นคือท่อแต่งท่อแต่งที่ไม่มีมอกตำรวจสามารถยึดได้แล้วปรับด้วยซ้ำไปเสียตังค์ด้วยนะครับต้องบอกเลยนะครับตัวนี้กฎหมายมาใหม่แล้วเขายึดไม่ได้ยึดแต่ท่อนะจะไปทั้งคันเขายึดทั้งคันเขาได้ยึดท่อแล้วก็ถอดไปยึดไปจะดังกว่าเดิมเราขี่กลับบ้านนะยึดไปก่อนแล้วให้ไปเอาท่อเดิมมาเปลี่ยนสายใช่แต่เสียค่าปรับมีค่าปรับเขาตรวจมาปุ๊บท่อดังก็จริงอ่ะ อาจจะดังมากดังน้อยก็แล้วนี่แล้วแต่นะพูดถึงแต่เขามาดูว่ามีมอกอไหมอ่ะที่มีมอกอถูกต้องไม่เป็นไรแล้วก็ถามว่าทำไมถึงดังบอกอ๋อรถเก่ารถแก่ท่อเป็นเรื่องแบบนี้อันนี้คุยกันได้แต่ว่าเอาห้องจริงตามกฎหมายจริงนะเขาไม่มีสิทธิ์ยึดท่อเราไปแล้วถ้าเกิดเขายึดรถไปแล้วก็รอท่อมาเปลี่ยนให้ถูกต้องแล้วก็เอาท่อใบเก่าในคืนเราแต่ต้องเสียค่าปรับเพราะเป็นทรัพย์สินของเราแต่เราก็เสียค่าปรับใช่แต่ถ้ามาบอกว่าจะยึดท่อไปเลยนี่ผมก็ไม่เห็นด้วยต้องไปว่ากันตามเรื่องกฎหมายเหมือนกันนะใช่ถึงแม้มันจุดโหว่มีช่องโหว่แหละนี่แหละมันสุดท้ายก็บอกแล้วสุดท้ายก็ไปตายตรงคำว่ากฎหมายไทยก็คืออะไรสุดท้ายก็ไปตายคำว่า แล้วแต่ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานนะครับแล้วแต่ละดุลนี่มันไม่เหมือนกันเลยใช่บางคนใจดีบางคนบางคนบอกไปถอดลมดีมาช้าทะเลาะกับเมียมาก็มุดหนิดหน่อยไม่ปักแต่มึงไม่ถอดมาแล้วกันนะไอ้น้องไปเอาท่อมาเปลี่ยนพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บก็กลับไปที่หลังก็อย่าใส่อันนี้ก็มีแต่บางคนมาไม่ได้ไม่ต้องไปเตือนว่ากล่าวกลับบ้านไปเจอที่โรงพักตักเตือนว่ากล่าวก่อนอะไรก็ว่ากันไปมันแล้วแต่
แล้วแต่เจอเจ้าหน้าที่ที่อารมณ์ดีก็ดีไปเจ้าที่ยืนตากแดดนานๆนี่ก็อาจจะโดนนี่แหละกฎหมายเมืองไทยนะครับก็ค่อยคุยกันดีกว่าน้ามีอะไรค่อยคุยกันยามาฮ่า R6 ครับปี2007จะเข้าประเทศไทยไหมครับเขาบอกมาแน่นอนถ้าเข้าราคาณตอนนี้นะครับมีกระแสในโซเชียลมากเลยวันนี้ผมอ่านดูนะครับในวงการมอเตอร์ไซค์ผู้สื่อข่าวอย่างผมยังไม่รู้เรื่องของราคาเลยเอาราคามาจากรายการ 360,000 350,000 เขารู้ว่ามาแน่แต่ราคามันไม่ใช่ราคาเขายังไม่ได้เปิดราคา 300,000 กว่ารถสปอร์ตขนาดนี้460 300,000 แล้ว300ก็ไม่ต้องขายเลยอย่างเงี้ย300 500ตายเลยอ่ะ6มา 300,000 เนี่ยราคาไม่ใช่ครับที่ดูที่วันนี้ลงในแฟนเพจเยอะแยะมากมายว่าจะแชร์กันมาหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมไม่รู้ต้นตออยู่ไหนแต่ผมก็ไม่อ่านโหถ้ามา 300,000 กว่านี่ค่าอื่นไม่ต้องขายกันแล้วไม่ต้องขายกันเลยนะครับรถเทคโนโลยีขนาดนี้นะครับเป็นแชมป์ด้วยเป็นโอ้แข่งระดับโลกจริงๆนะผมว่าถ้ามาจริงอ่ะผมบอกเลยว่า5อัพตัวเนี้ยจะ5อัพนะครับราคา 500,000 ขึ้นแน่นอนดีนี่จะเป็น 600,000 ต้นๆเขาคงไม่เอา R6 มาค่า R3 เขาแล้วใช่ป่ะราคาต่างกันนิดเดียวเองทำเพื่อค่ายเดียวกันด้วยเอายามาฮ่าเหมือนกันเราคิดดูดิเพิ่มมาใครก็เอารถในคัสในยี่ห้อของตัวเองมาค่าตัวเองมาค่ารุ่นน้องหรือรุ่นพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับแต่ถามว่าเข้าไหมเข้ามาแน่เข้ามาขายครับแต่เรื่องของราคาเนี่ยต้องรอดูว่าเขาจะเปิดราคาเท่าไหร่ราคาที่ลงมา 350,000 นั้นน่ะรวมภาษีหรือยังราคาน่าจะเป็นราคาจากต่างประเทศคุณไม่เอาราคาแบบราคาดูเว็บไซต์ปอนแล้วมาคูณบวกลบเงินเยนออกมาปั๊บเป็นราคานี้แต่ว่าไม่ใช่ราคากลางที่เขามาเสียภาษีเลยเป็นถูกต้องแล้วมวนนี่นะครับเข้ามามีภาษีมีอะไรอีกต้องรอดูราคามันไม่ใช่ทำ 300,000 แน่นอนผมว่า 5 อัพนะครับแต่มาแน่นะครับขอถามเกี่ยวกับ Z1000 ครับว่าข้อดีข้อเสียครับพี่ Z1000 นะครับตัวใหม่โหข้อเสียแทบจะไม่มีเลยแถมจะเพิ่มออปชันให้ด้วยสำหรับตัวที่เป็นรหัส R นะครับเป็น 1000R ก็จะมีในเรื่องของตัวคาลิปเปอร์ที่เป็น Mambo นะครับตัวช็อคอัพที่เป็น Erlin นะครับให้มาครบเลยใช่ตัวนี้เขาอัพมาเพื่อการขับขี่ที่ดีขึ้นและแน่นอนว่าเรื่องของข้อเสียเนี่ยนะครับจริงๆรถถ้าไม่ไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับมันนะถ้าเอาอย่างงี้เอาแค่สเต็ปแรกท่อกล่องเนี่ยแทบจะไม่ต้องแตะเครื่องยนต์เนี่ยผมเชื่อเลยว่ามันจะสมูทด้วยระบบเครื่องยนต์ของมันเองแต่ส่วนมากอะชอบไปไม่พอท่อกล่องไม่พอไปทำแคมไปเพิ่มนู่นเพิ่มนั่นไปเพิ่มทำหัวฉีดที่มันใหญ่โตมโหฬารรูฉีดบอกหูยทำท่อมาแล้วครับเดี๋ยวระบบหัวฉีดไม่พอนะครับเผาไหม้ไม่พอหมดเอาทำหัวฉีดเปลี่ยนเรือเล่นๆอะไรต่างๆมันเริ่มจะกลายเป็นรถแข่งแล้วก็รู้อยู่ว่ารถแข่งง่ายที่เข้าใจเขาเรียกสเตจหนึ่งท่อกล่องใช่อันนี้ไม่ไปยุ่งกับเครื่องยนต์พอแล้วอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาตามมาแล้วก็ไม่ต้องปวดหัวทีหลังสเต็ปต่อไปเข้าใจคนสายแรงมีแต่ต้องทำใจไว้ต้องทำใจถ้าทำแล้วมันมีปัญหาก็อย่าร้องแล้วกันทำใจไว้หรือว่าทำแล้วมันจบไหมต้องดูครับค่อยๆดูข้อมูลมีคนที่ก็ทำคือทำให้มันแรงใครก็ทำได้ได้แต่มันแรงแล้วมันทนแล้วก็ใช้งานได้ไม่ปวดหัวใช้งานได้จริงเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่เจ้านะบอกว่าเซตพันนี้ข้อเสียแท้มีตอนนี้เริ่มจะมีข้อดีที่สามน้ำหนักที่เบาลงเครื่องยนต์ที่ดีขึ้นสมรรถนะช่วงล่างที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นผมว่าตัวนี้เป็นรถที่ขี่ดีนะครับขี่คล่องตัวดีด้วยนะถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับWhat you want to become, I will say you do okay. What do you